ส่วนใหญ่ผมขับแต่รถกระบะนะครับผมมันได้จับรถเก๋งบ้างอะไรบ้างยิ่งเป็นพวกเกียร์ออโต้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผม